กะจังว่าเปิดผ้าม่านกังพี่น้องเอ้ยทั่วคือมาดกคักแท้พุ่นน่ะเด็ดเอาโลดเนาะค่ะถือคอดฝรั่งโก่งทิพย์เนาะจ้าถือฝรั่งเอาเปรียบหลายอย่างเนาะค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขุนเด้อจ้ามาพบพอกันอีกแล้วกับน้องพิมมีสีอีสานค่ะกะจังว่าเปิดผ้าม่านกังพี่น้องเอ้ยทั่วคือมาดกคักแท้พุ่นน่ะทั่วจ้ะพี่น้องทั่วนะคะทั่วสายพันธุ์ของฝรั่งจ้ะพี่น้องคะอวบๆงามๆทั้งนั้นเลยจ้ามาเก็บซอยน้องพิมเลยจ้ะพี่น้องคะพุ่นน่ะบุกหลายนึงเนาะจ้ามือนี่สิล่องเอาไปตำสะก้อนจ้ะพี่น้องคะปกติแล้วนะคะทั่วชนิดนี้นะคะน้องพิมปลูกไปเพื่อที่สิเอาไปดองค่ะพี่น้องเบื้องความรกของเขาจ้าแต่ว่านะคะก็เอาไปเฮ็ดเมนูเป็นตำทั่วได้คือกันเจ้าจ้าพี่น้องบางกอก็ออกมากแล้วค่ะพี่น้องบางกอก็กำลังดอกค่ะกำลังมีดอกนะคะพี่น้องไปค่ะพี่น้องค่ะน้องพิมพ์สิพาพี่น้องไปเก็บทั่วน้ำกันเนาะจ้าก่อนหน่อยนึงก็ออกมากดีดีพี่น้องค่ะเด็ดเอาโลดเนาะค่ะปีที่แล้วนะคะกระดองไว้ตั้งบะหลายจ้ะพี่น้องค่ะกินบ่ทันเบิดอยู่เนาะค่ะแบ่งปันเพื่อนบ้านน้ำแม่แบ่งปันเพื่อนคนไทยน้ำแม่กันยังเหลือหลายอยู่เนาะจ้านี่ค่ะจากนั้นมีตะนวยงามๆจ้ะพี่น้องนะเก็บต้นเดียวกอเดียวกับเต็มกระตาแล้วพี่น้องสะอ่อนจ้านี่แต่แนวงามๆค่ะพี่น้องปลูกยังก็งามนะจ้าดินเขาดีค่ะพี่น้องออกเป็นบางกอนะจ๊ะพี่น้องคะบางกอบางต้นก็ยังมีตะดอกนะคะคุณนะไม้น้องพิมพ์มาอเมริกาใหม่ๆนอกจากพี่น้องกะภาษาอังกฤษก็บ่ได้ด้วยค่ะภาษาอังกฤษก็งูๆป่าๆนอกจากพี่น้องค่ะกลับไปเฮ็ดงานแต่ว่าเป็นคนที่อยู่ซื่อๆบ่ค่อยเป็นปานใดเนาะค่ะไปเฮ็ดงานหลายหม่องค่ะพี่น้องค่ะอยู่มานี่6ปีนะคะ
เป็นยังจึงออกไปเฮ็ดงานเพราะว่าพิมคิดว่าเป็นการหาประสบการณ์นะจ๊ะพี่น้องคะมื้อนี้สิเก็บทัวร์ไปน้ําแล้วก็สิเว้าให้พี่น้องฟังไปน้ําเนาะค่ะว่าการที่มาอยู่อเมริกาถ้าบ่เตรียมตัวในเรื่องของภาษามาก่อนเนาะค่ะพี่น้องก็สิเป็นสิ่งที่ถือว่าลําบากเนาะค่ะเป็นหยังจังว่าลําบากเพราะว่าถ้าเกิดว่าเฮาออกไปข้างนอกนะคะเฮ็ดการเฮ็ดงานสื่อสารกับฝรั่งเนาะค่ะพี่น้องมันบ่เป็นภาษาบ้านเฮาจ้ะอันนี้จักแม่นเขาเอิ้นว่าอีหยังเนาะค่ะพี่น้องค่ะคําศัพท์บางคําศัพท์นะคะเฮาเรียนพื้นฐานมาจากมหาลัยอุทัยเนาะค่ะพอมาฮอดอเมริกาพี่น้องเขาเผอิ้นกันอีกแบบนึงจ้ะน้องพิมมี่โอ้ยนะคะสัวสิผ่านจุดนั้นมาได้ค่ะก็บ่แม่นคนเก่งเนาะค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าเป็นคนขยันค่ะมาฮอดกับบ่ได้เรียนภาษานะคะเรียนจบมหาลัยซื่อๆแต่ว่าบ่ได้มาเรียนภาษาอยู่ประเทศเขาบ้านเขาเนาะจ้ะพี่น้องคะพิมพ์ก็ไปเฮ็ดงานเลยนะคะงานแรกของพิมพ์ที่พิมพ์สมัครนั่นก็คืองานโรงแรมจ้ะพี่น้องงานโรงแรมนะคะสมัครในตำแหน่งเป็นเด็กเสิร์ฟจ้ะเด็กเสิร์ฟอยู่อเมริกานี่ก็ถือว่านะคะได้ค่าแรงเป็นชั่วโมงเนาะจ้ะพี่น้องแล้วก็ได้ทิปอีกตั้งหากเนาะค่ะทักเพราะว่าสังคมและกับวัฒนธรรมอยู่นี่นะคะฝรั่งที่เพิ่นไปกินเขาอยู่ร้านอาหารเนาะค่ะเพิ่นจะต้องให้ทิปเด็กเสิร์ฟเนาะค่ะพี่น้องคะดังนั้นแล้วนะคะอาชีพเด็กเสิร์ฟอยู่อเมริกาได้รายได้เป็นชั่วโมงละค่ะได้ทิปอีกเพิ่มอีกตั้งหากเนาะค่ะพี่น้องคะก็ถือว่าเป็นรายได้ที่หลายแน่อยู่จักหน่อยเนาะค่ะพอพิมได้สมัครงานอยู่ในโรงแรมเนาะค่ะพี่น้องคะตำแหน่งเป็นเด็กเสิร์ฟนะคะนี่คืองานแรกอยู่ในอเมริกาจ้ะพี่น้องคะเสิร์ฟเป็นเสิร์ฟบุฟเฟ่ต์นะคะพี่น้องคะมันก็ง่ายเนาะค่ะก็บ่ต้องเทคออเดอร์อีหยังมากมายเนาะค่ะแต่ว่าเทื่อแรกเลยที่เข้าไปเนาะค่ะพี่น้องคะภาษาอังกฤษนะคะเฮาก็บ่ได้เก่งเนาะจ้ะเฮาก็บ่ได้เก่งบ่ฮู้ฮอดว่าอันนี้เขาเอิ้นว่าถาดภาษาอังกฤษเขาเอิ้นว่าอีหยังจังซี่เนาะค่ะพี่น้องคะทับพี่ตะหลิวปานนั่นพูดได้พี่น้องเขาเอิ้นว่าแนวใดเฮาก็สิเอิ้นบ่คือกันเนาะจ้ะพี่น้องคะภาษาอังกฤษของอเมริกากับสิ่งที่เฮาเรียนมาจังซี่พี่น้องคะแต่ว่าพิมพ์จะได้เรียนรู้นะคะเรียนรู้จากเพื่อนร่วมงานเรียนรู้จากฝรั่งนี่ล่ะค่ะเขาก็ใจดีจ้ะพี่น้องใจดีซอยคนไทยซอยเฮาสินะคะสิ่งใดที่เฮาบ่รู้เฮาก็ถามเขาจ้ะพี่น้องค่ะบ่ต้องย่านเนาะค่ะในการเฮ็ดงานกับฝรั่งนี่บ่ต้องย่านจ้ะพี่น้องค่ะเอาความขยันเขาสู่โลดเนาะค่ะสนะใจเขาแน่นอนจ้ะพี่น้องค่ะเพราะว่าเฮาเฮ็ดงานให้ฝรั่งเฮาก็เต็มที่กับเขาเนาะค่ะแล้วเขาก็เบิ่งเฮานําเนาะจ้ะว่าเป็นแนวใดเฮ็ดงานเป็นจังใดจังซี่ค่ะพี่น้องนี่ตะกอ งามสำหรับผู้ที่สีมาเมกาไม่ไหมเนาะค่ะเนาะกะพิมอยากให้เตรียมตัวในเรื่องของภาษามานั่นแน่เนาะค่ะพี่น้องหาเฮาจังสิบ่ได้ติดขัดในเรื่องของภาษาเนาะค่ะเก็บได้แล้วจ้ะพี่น้องคะแป๊บเดียวค่ะเต็มกระตาแล้วจ้ะชีวิตยังมีโหดมั่นห้าหลายกว่านี่เนาะจ้ะพี่น้องคะถือคอดฝรั่งโกงทิปเนาะจ้ะถือฝรั่งเอาเปรียบ
หลายอย่างเนาะค่ะพี่น้องคะแต่ว่าพิมพ์กับบ่ได้ว่าหยังเพราะว่าพิมพ์คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะเป็นประสบการณ์ชีวิตของเฮาจ้ะพี่น้องให้เฮาได้เรียนรู้นะคะกำลังสิข่าวเรื่องฝรั่งโกงทิปเนาะจ้ะพี่น้องสมัยเฮ็ดงานอยู่อเมริกาจ้ะปรากฏว่าลูกชายตื่นก่อนแล้วจ้ะพี่น้องคะได้เวลาไปเอาน้องช้อนแล้วเนาะค่ะฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับ EP ต่อไปนั้นในเด้อจ้ะน้องพิมพ์สิเล่าประสบการณ์สิแชร์ให้ฟังเนาะค่ะว่าการใช้ชีวิตอยู่อเมริกาเป็นจังไดเนาะค่ะ